คนนครพ่อของท่านชื่อเชนแม่ชื่ออะไรกันแม่เป็นสามเณรแล้วก็ไปบวชอยู่กับหลวงปู่พรสุโมโนวัดประชานิยมร่วมกันกับท่านอาจารย์บงนี่แหละอาจารย์บงหลวงปู่พรเหมือนกันหรือไม่ใช่เป็นศิลป์เป็นศิลป์หลวงปู่พรที่นี่ท่านก็บวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรอยู่มาท่านก็ได้วิเวกขึ้นไปอยู่ทางจังหวัดเลยแล้วก็ไปอยู่อำเภอไอ้ที่เขาภูเรือเอาอำเภอภูเรือบ้านอะไรก็เมื่อกี้ที่เขียนบ้านท่าสองคอนละกะตำบลนาป้าบาบอำเภอภูเรือจังหวัดเลยอายุท่านเธอก็ได้49ปีหรือ49หรือ59อาจารย์วงอยู่ในนี้อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่แท่นอายุเท่าไหร่ไม่ได้บอกมันพันสามมันสามสิบเก้ามันก็อายุมันก็จะคงห้าสิบเก้าเลยถ้าพันสามสี่สิบมันก็อายุหกสิบใช่หรืออายุห้าสิบเก้าพันสามสามสิบเก้านั่นแหละทีนี้ท่านก็เป็นพระที่ไปอยู่ในป่ามาตลอดไปเข้ามาในเมืองในนาท่านเอาจะไปเหยียบนั่งมาไม่มามันครับมันไม่นั่งท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในป่าอยู่ในเขามาตลอดกับครูบาอาจารย์ช่วงว่าสุดท้ายท่านก็เริ่มมาป่วยนี่เป็นโรคอะไรกับเป็นโรคเก่าหรือโรคอะไรเนี่ยคือท่านเนี่ยไปสารพวกนี้เยอะเนี่ยสารพวกไอ้กาแฟพวกน้ำตาลก็เลยสุดท้ายมันก็เลยกลายไปเป็นโรคขึ้นมาก็เลยหมดอายุของท่านปีที่แล้วนี่แหละใครๆก็เหมือนกันแหละพวกเราที่อยู่นี่ก็จะไปที่เดียวกันทั้งหมดแหละแต่ว่าก่อนที่พวกเราที่เราอยู่ในปัจจุบันให้พวกเราตั้งใจสร้างสิ่งคุณงามความดีเสร็จตนของตนไว้เพราะอะไรเพราะอนาคตของเราพวกเราจะได้ไปเกิดอีกข้างหน้าต่อไปเมื่อเราไปเกิดในชาติหน้าพบหน้าเราจะได้อาศัยบุญกุศลที่เราได้กระทำบำเพ็ญไว้ในชาติปัจจุบันนี่คือการให้ทานอย่างวันนี้แหละมีการให้ทานข้าวน้ำโภชนาอาหารพร้อมกันทั้งเราจะได้ถวายทานรูปเหมือนของท่านอาจารย์ลักรูปเหมือนของท่านอาจารย์ลักนี่รอด้วยทองแข็งทองเนื้อแข็งนี่ให้เราพวกเราอธิษฐานว่าตราบใดที่รูปเหมือนของท่านอาจารย์ลักไม่อันตรธานหายไปหรือว่าผุพังจนแหลกเป็นจุนเลยไม่จุนขอให้จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายจงตั้งมั่นอยู่ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาอย่าให้มันเป็นอื่นถ้ามันยังไม่พ้นทุกข์ตราบใดแล้วขอให้จิตใจของเรานี่ยังเข้าสู่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระพุทธเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาจนกลัวว่าพวกเราจะรู้จริงเห็นจริงรู้ซึ่งทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะได้พ้นจากความทุกข์พ้นจากความทุกข์พ้นจากความแก่ความเก็บความตายพ้นจากความเกิดยินในโลกในปัจจุบันในวัฏสงสารนี้ที่นี่ถ้าเราประมาทนอนใจไม่รีบเร่งขนขวายกระทำบำเพ็ญแล้วชีวิตร่างกายเขาไม่รอคอยเราวันไหนก็ได้ที่นี่อายุชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ลมหายใจเท่านั้นก็เมื่อหายใจเข้ามันไม่ย้อนกลับออกมามันก็แปลว่าหมดอายุเมื่อเข้าไปแล้วไม่ออกมาก็หมดออกมาแล้วไม่กลับเข้าไปก็หมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงร่างกายเขาให้โอกาสไม่เจ็บไม่ป่วยพอจะกระทำมาเป็นเอาได้รีบกระทำมาเป็นของใครของเราเมื่อทำได้แล้วก็เป็นสมบัติของเราแล้วก็เป็นที่พึ่งของเราโดยตรงนี่แหละพึ่งทานพึ่งศีลพึ่งสมาธิพึ่งปัญญานี่แหละมาปฏิบัติทำตนของตนให้เป็นที่พึ่งของตน
เรามารักษาศีลเราให้เป็นศีลจะถามว่าเมื่อรักษาศีลไม่ได้นี่หลายสูตรเนาะเดี๋ยวละฟ้าลงมาเนี่ยนี่ไปถึงไหนล่ะนี่เรื่องอย่างนี้ล่ะที่ยันเรื่องอย่างนี้ล่ะที่ยันมีตะปะขาวคนหนึ่งหูแกหนวกพอหูแกหนวกที่นี่พอได้จังหวะเรียกแกก็เรียกเข้าไปกราบหลวงปู่ชอบว่าหลวงปู่พอหลวงปู่นิมนต์หลวงปู่พิจารณาเรื่องของกับผมให้กับผมด้วยทำไมหูกับผมถึงมันถึงหนวกท่านก็กำหนดพักอยู่พักหนึ่งท่านบอกว่านี่เจ้าใจข้างก่อนเธอไปทำสมาธิของพระท่านแสดงธรรมอยู่ให้ทำสมาธิที่ท่านแสดงธรรมให้สมาธิของท่านเสียไปสองครั้งที่เหตุที่หูเธอหนวกนี่อันนี้คือเหมือนกันเดี๋ยวท่านแสดงธรรมอย่างมาเอาแบบทีเดียวหูมันไม่หนวกมันจะได้หนวกขึ้นมานะตาไม่บอดมันก็จะบอดขึ้นมาแสดงว่ามันไม่เคารพธรรมทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของธรรมดาเลยต้องเคารพนะต้องเคารพกราบไหว้บูชาที่นี่ตามันจะบอดอยู่มันบอดไม่ได้หูจะหนวกอยู่มันหนวกไม่ได้มันต้องมีสาเหตุมันต้องมีกรรมก่อนเพราะนี่น่ะกรรมคือการกระทำเมื่อทำลงไปแล้วมันต้องได้รับผลเมื่อรับผลเขาแล้วจะไปโทษใครที่นี่น่ะก็โทษตนเองเพราะฉะนั้นเราอยู่ในปัจจุบันนี่ก็อยู่ในปัจจุบันนี่เราอยู่เพราะกรรมกรรมมันมีสองกรรมมีกรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีไม่ให้ผลเป็นสุขกรรมชั่วให้ผลเป็นทุกข์นั่นเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมที่พึ่งอาศัยยังกำมังกะลิสันติกัลยาณังวาปาปักวาตัจฉายทาภวิสันติเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทเนี่ยคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั่นสืบไปนะให้รักษาสังวรระวังให้มันดีๆกรรมถ้าสร้างกรรมชั่วแล้วถ้ากรรมชั่วถ้ามันมากไปมันจะผลักดันลงไปเกิดภูมิที่ต่ำภูมิที่ต่ำมันไปที่ไหนภูมิที่ต่ำมันลงไปนรกลงไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นผู้ผีปีศาจนั่นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกนี่มันเป็นภูมิที่มีความสุขไหมไม่มีทางสุขมีแต่ทุกข์ล้วนๆเพราะฉะนั้นนี่มีพ่อยมเขาตายไปก่อนแล้วพอตายเขาก่อนเขาไปเจอแล้วนรกแต่ก่อนเขาไม่เชื่อว่าบุญไม่มีบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเพราะเขาตายเสร็จไปแล้วเขาไปเจอเองพอเขาเจอเองเขาย้อนกลับขึ้นมาเขามาบอกหลวงปู่นี่แหละเขาบอกว่าให้หลวงปู่นี่บอกคนไปเลยผมเชื่อฟังใจนี่ผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมเห็นแล้วนรกเขาก็บอกว่าหลังจากนี้ไปเธอจะไปที่ไหนพูดจะไปที่ไหนผมจะลงนรกอเวจีนี่นรกอเวจีสาเหตุจะไปเกิดในนรกอเวจีนี่เราไปทำอะไรเขาบอกว่าเขาไปล่วงเกินนี่ตัวการเมตมิตรสัจจันพวกเราสังวรระวังให้ดีเนี่ยมันจะลงอาวิธีเนี่ยมันเล่ามาดีผู้หญิงก็ให้สังวรระวังอย่าให้มันล่วงเกินไปแล้วผู้ชายก็ให้สังวรระวังอย่าให้ล่วงเกินไปนี่ศีลข้อที่ตัวการเมตมิตรสัจจันข้อหนึ่งข้อที่สองคือไปฆ่าสัตว์ฆ่าหนึ่งตายสองเขาว่าคำที่ว่าฆ่าหนึ่งตายสองสงสัยจะฆ่าผู้หญิงที่ท้องอยู่เนี่ยที่ตั้งท้องเพราะคือฆ่าหนึ่งตายสองประเด็นนี่แหละพาให้ลงนรกอาวิธีนี่พวกเราเนี่ยอวิกีนรกเรือเปรตอสุรกายเจดีสัตว์ดิบสารก็ดีทั้งหลายเลยนี่พวกเราผ่านมาหมดเลยแต่เราจำไม่ได้ทำไมมันจำไม่ได้คือตัวสัญญาความจำมันจำไม่ได้ถ้ามันจำได้เนี่ยมันจะเข็ดหลาบอยู่มันจะไม่อยากมาเกิดอีกเพราะฉะนั้นมันไม่รู้มันเพราะสัญญาความจำมันไม่ดีมันหลงมันลืมเพราะนี่เพราะฉะนั้นถึงแม้ลืมหลงหรือไม่หลงให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะพูดขึ้นมาแล้วหนึ่งไม่มีสองแน่นอนท่านผ่านมาแล้วนรกท่านไปหมดทุกขุมก็ได้ท่านต้องเกิดเป็นหมดทุกดวงเห็นไหมอยู่ในฝ่าเท้าของพระพุทธเจ้าจะเต็มไปหมดรูปสัตว์ภาพสัตว์ใหญ่ถึงช้างน้อยถึงนกกระจาบเป็นหมดทุกตัวสัตว์
เกิดแต่ละชาติแต่ละครั้งแต่ละคราวมีความสุขอย่างนั้นมีความทุกข์อย่างท่านรู้ได้หมดท่านระลึกชาติหนหลังได้หมื่นชาติแสนชาติอนันตชาติท่านระลึกชาติหนหลังได้แต่พวกเราเนี่ยระลึกไม่ได้พวกเราก็อย่าไปสงสัยเพราะเราไม่มีบุญไม่มีบารมีพอมีญาณความรู้ที่จะยังรู้ได้ถ้าเรารู้มาได้ยังรู้มาได้ก็ให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแน่นอนไม่ผิดแปลกแตกต่างกันเพราะอะไรพระพุทธเจ้าก็มีจิตใจของเหมือนกับพวกเราเนี่ยพวกเราก็จิตใจอันเดียวกันเหมือนกับของพระพุทธเจ้าแต่จิตใจของพระพุทธเจ้านั้นท่านชำระสะอาดดีแล้วบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีมลทินอยู่ภายในจิตใจของพระพุทธเจ้ามืดก็ไม่มีอยู่ในภายในจิตใจของพระพุทธเจ้าสว่างอะไรแล้วไม่มีอะไรทั้งสิ้นอยู่ภายในจิตใจของพระพุทธเจ้ามันบริสุทธิ์ผุดผ่องเงินพ้นจากโลกพ้นจากสงสารพ้นจากความเกิดความแก่ความเกลียดความตายท่านพ้นไปแล้วแต่พวกเราจะพ้นไปได้ไหมไม่ต้องสงสัยขอให้ปฏิบัติขอให้กระทำบำเพ็ญวันหนึ่งข้างหน้าเวลาหนึ่งข้างหน้าหรือขณะหนึ่งข้างหน้าต้องได้ประสบพบเห็นต้องได้ผ่านในพ้นไปเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเราปฏิบัติเอาได้อยู่รู้ได้อยู่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระอริยเจ้าท่านรู้หรือพระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าท่านรู้อะไรที่นี่ประโยคแรกท่านก็รู้ทุกเนี่ยพวกเราทุกไหมท่านพวกเราทุกอยู่แปลว่าเรารู้รู้ธรรมของพระพุทธเจ้านี่จะว่าทุกสมุทัยเหตุทุกเกิดคือทั่วตัณหานี่เรื่องคือความดับทุกเมื่อกิจมันสงบเข้าไปท่านก็เปลี่ยนชื่อว่านี่เรื่องคือความดับทุกแล้วทุกสมุทัยนิโรธ3อย่างเป็นมรรคเป็นหนทางเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันเป็นหนทางมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่ที่นี่ศีลก็พวกเราก็ศีลห้าศีลอันใดที่นี่ศีลอันใดสมาธิอันนั้นสมาธิอันใดปัญญาอันนั้นปัญญาอันใดวิมุตติอันนั้นมันอยู่ที่เดียวกันวิมุตติก็คือความหลุดพ้นอะไรเป็นผู้พ้นก็จิตใจนี่แหละพ้นพ้นไปจากที่ไหนพ้นไปจากของทุกข์ของทุกข์อยู่ที่ไหนกองทุกข์ก้อนกองสักคนละกายนี่ก้อนที่นั่งอยู่นี่คือก้อนทุกข์คือกองทุกข์นี่ก้อนสักคนละกายรูปร่างกายเขาเลยเป็นก้อนทุกข์ก้อนเจ็บก้อนปวดก้อนร้อนก้อนหนาวถ้าไม่เชื่อกันเอามือหยิบเข้าไปก็ได้เพราะหยิบพวกเมื่อมันเจ็บกลายเป็นว่าก้อนเจ็บเมื่อมันเจ็บมากกลายเป็นว่าทุกข์มากมันร้อนมากกลายเป็นว่าทุกข์มากมันทุกข์เพราะมันมีอะไรเพราะมีร่างกายนะครับจิตใจนี่แหละเพราะฉะนั้นจะให้ชำระสังมาให้มันมีพระยกให้มาปฏิบัติรักษาศีลนี่แหละให้มันเป็นศีลศีล5ตัวเนี่ยเมื่อรักษาเมื่อมันเป็นศีลแล้วมันมีศีลตัวเดียวศีลตัวเดียวอยู่ที่ไหนศีลตัวเดียวก็คือจิตใจเราเนี่ยมันเป็นปกติมันมีเมตตาสงสารบุคคลอื่นสัตว์อื่นไม่กล้าจะทำความชั่วเสียหายไม่กล้าจะเบียดเบียนสัตว์อื่นและบุคคลอื่นเนี่ยไม่ให้ทำชีวิตของสัตว์ตกล่วงไปหรือไม่เบียดเบียนใครทั้งสิ้นนี่ให้เมตตาสงสารซึ่งกันและกันคนนี้ก็เมตตาสงสารคนนี้ก็มีเมตตาคนนี้ก็มีเมตตาต่างคนต่างมีเมตตามีแต่เย็นกับเย็นมีแต่เบากับเบามีแต่สุขกับสุขสุขเป็นบ้านเป็นเมืองสุขเป็นประเทศเป็นชาติเป็นโลกเป็นสงสารมีแต่สุขกับสุขนี่พอมันไม่รักษามันถึงเกิดทุกข์นั่นเพราะฉะนั้นให้เราสังวรระวังรักษาไว้ให้มันตลอดรอดฟังจนชีวิตจะหาไม่เมื่อทำได้ปฏิบัติได้ก็เป็นสมบัติของเราจะพึ่งไปในอนาคตนี่ให้ปฏิบัติไปให้เชื่อพระพุทธเจ้านี่วันนี้พวกเราได้มารวมกันทำบุญให้ทานตั้งแต่ให้ข้าวหน้าโภชนาอาหารแล้วก็มาได้ถวายไอ้ผ้าบางสกุลและถวายแก่ตุปไกแก่พระเจ้าพระสงฆ์และพร้อมจะได้กำลังจะถวายไอ้รูปเหมือนพระอาจารย์ลังแล้วให้พวกเราภูมิใจบุญกุศลที่เราได้กระทำมันไม่หนีไปในมัจจุบันอยู่ที่ภายในจิตใจของเราเมื่อเรามีแล้วที่นี่เรามีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วที่นี่เรามีมากๆแล้วให้เราแผ่ส่วนบุญเฉลี่ยเจียอาจารย์ไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอุทิศส่วนบุญไปให้เมื่อเราได้แล้วอุทิศไปให้บิดามารดาพ่อบิดามารดาของพวกเรามันมีมากเป็นหมื่นๆเป็นแสนเป็นล้านพ่อแม่พ่อสัตว์ก็มีพ่อบุคคลก็มีพ่อเปรตก็มีพ่ออโศกร่างกายก็มีมันพ่อเราไอ้เนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเราเกิดเราแก่เราตายอยู่ในโลกพ่อแม่มันจะมีมากญาติพี่น้องมันจะมีมากเพราะนั้นมันจำไม่ได้เฉยๆเพราะนั้นให้เรามีโอกาสมีเวลาได้กระทำมาเป็นได้อย่างนี้เราให้แผ่อุทิศไปให้เขาอุทิศไปให้บิดามารดาแล้วก็ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรพระภูมิเจ้าที่แม่นางธรณีแม่นางคงคาพญามัจจุราชนายนิรยาบาลและท้าวจตุโลกบาลทั้ง4และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์และสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยรอบรวมขอบเขตจักรวาลข้างล่างถึงอบายกีมหานรกข้างบนถึงพรหมโลกแผ่ไปทุกวันทุกวันเมื่อแผ่ไปมาก
บุญกุศลมันก็จะเพิ่มขึ้นมาจิตใจของเราก็จะแซ่บซื่นเบิกบานขึ้นมาอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมามันจะมีความสุขกายสุขใจความสุขกายสุขใจนี่คือบุญนี่บุญอยู่ที่นี่บุญนี่คือดูที่ดวงจิตดวงใจของเรานี่กุศลคือความสบายของจิตของใจคือสติคือปัญญานี่ใช่ป่ะบุญแล้วก็คือบุญกุศลมันจะมารวมที่ดวงจิตดวงใจมันทำให้จิตใจของเราให้ฟองแผ้วขึ้นบริสุทธิ์ผุดฟองขึ้นมาแล้วมันก็จะได้เป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นที่พึ่งอันเกษมสูงสุดคือพึ่งคือจิตใจของเราดีที่สุดคือจิตใจของเราสุขที่สุดก็คือจิตใจของเราเลวที่สุดก็คือจิตใจของเราไม่เอาใจใส่ไม่ปฏิบัติทุกข์ที่สุดก็คือจิตใจเราไม่สำราญสะสางเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วเรนนี่แหละให้เราพากันกระทำมาเพนใส่ตัวตนให้มันได้เป็นที่พึ่งของตนท่านยังว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเราจะเป็นที่พึ่งได้นั่นนี่นะอันที่พึ่งอันกาเสียมชุ่มสุดก็คือจิตใจของพวกเราเนี่ยน้อมเอาคุณของพระพุทธเจ้ามาอยู่ที่จิตใจน้อมเอาคุณพระธรรมมาอยู่ที่จิตใจน้อมเอาคุณพระสงฆ์มาอยู่ที่จิตใจเมื่อน้อมเข้ามาแล้วที่เมื่อจิตใจของเราเป็นศีลเป็นธรรมเข้ามามันจะวิ่งเข้าหากันมันจะมารวมอยู่จุดเดียวคือดวงใจนี่เราก็อยู่ที่นี่คือตัวผู้รู้คือตัวสติคือตัวปัญญานี่คือดวงรู้คือลบตัวเราพ่อเราก็อยู่ที่นี่แม่ก็เราอยู่ที่นี่พระพุทธก็อยู่ที่นี่พระธรรมก็อยู่ที่นี่พระสงฆ์ก็อยู่ที่นี่มันจะรวมอยู่ที่จุดเดียวคือดวงใจดินั่นมันรวมอยู่ที่นี่อย่าให้มันกระจายไปข้างนอกเมื่อมันกระจายไปนอกมันจะเกิดทุกข์ขึ้นมามันจะเป็นปัจจัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดให้ท่านย้อนเข้ามาหาดวงใจคือตัวผู้รู้ดิท่านมารู้อยู่ที่นี่ท่านมันเห็นอยู่ที่นี่คำว่าที่นี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ดวงใจคือตัวรู้คือตัวผู้รู้นี่นี่ทำตัวผู้หลงให้มันรู้ขึ้นมานี่ให้มันเป็นปกติให้จำไว้เอาลำบันมาถวายลำบันองค์การถวายจำละพระละมั้งนะไฟเลยเนาะบริการเนาะที่การถวายเอาเดี๋ยวพ่อมาเนี่ยเอาว่าละพรนบันพูดยะถาวริวหาปูราปาลิปูเรนติสากะลังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวสมิสตุสะเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะโสยถามณีโชติระโสยถาสิติโยวิปัสสโตสัพพโลโกวินัสสโตมหาเตภะวัฏวันตารโยสุขีนิพพายุโกภวะสัพพิวาทานะสิริตานิจังโมทัปปัจจิโนยัตตารธรรมวัฏฐันติอายุวันนาสุขังภาลังจาโคดาตินาดินาสังฆามิตุปนิสิตาเดชาลัสสามิตายัสสาทานาโตวะคะปะติโสยาติธัมโมจายังยาติตนเวทานาโคชาจักตาอุรานังวาจาปิโคนามโนปรินังตุมิหิปุญญังปัสสุตังอนัปปะคันติสัพพมังคลังรักขันโตสัพพเทวตังสัมมาโมทานุภาเวนาสนาตุทิพวันตุเตมภาวะตุสัพพมังคลังนาคันตุสัพพเทวตังสัมมาธัมมานุภาเวนัสสะตุทิพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลัง